สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการห่วงใยอินไซด์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่มีความสำคัญพอสมควรนะครับในการทำธุรกิจนะครับก็คือทิศทางของเรื่องของเงินเดือนนะครับแล้วก็ผลตอบแทนนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนตั้งคำถามนะครับว่าช่วงที่เกิดขึ้นช่วงวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นมามันส่งผลกระทบยังไงบ้างและเขาควรที่จะวางกลยุทธ์ในเรื่องนี้อย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเราควรที่จะรู้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าในมุมมองของที่ปรึกษานะครับทางด้านของ Human Resource ระดับโลกเนี่ยเขามองว่าเทรนด์ที่เกิดขึ้นในภาพแมโครก่อนก็คือเรื่องของทั่วโลกเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเราหันเฉพาะในภูมิภาคของเรานะครับ Southeast Asia แล้วก็อาจจะแตะเรื่องของประเด็นของประเทศไทยด้วยนะครับเรามีอะไรจะสามารถเรียนรู้ได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณจักรชัยนะครับบุญยวัฒน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.จักรชัยเป็น CEO นะครับของ Mercer นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้าน Human Resource ระดับโลกเลยนะครับซึ่งคุณจักรชัยเองก็จะเล่าให้เราฟังนะครับว่าในอดีตคนอาจจะมองว่าทำทางด้าน HR Consulting เป็นหลักนะครับแต่วันนี้ Mercer เปลี่ยนไปแล้วครับครับผมทำอะไรเพิ่มเติมครับเล่าให้เราฟังนิดนึงนอกเหนือจากตัว Human Resource Consulting นะครับเราทำสิ่งที่เรียกว่าการบริหารจัดการความมั่งคั่งหรือ Wealth Management แต่ว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็เป็นสถาบันการเงินเป็นธนาคาร Private Bankingเป็นสถาบันการเงินที่เป็นทั้งของภาครัฐภาคเอกชนอย่างกบข.ประกันสังคมอย่างเงี้ยครับก็เป็นเขาเรียกว่าหนึ่งในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับที่ Mercer ทั่วโลกเราก็ทำให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ยทั่วโลกในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับนั้นก็เป็นมีทั้งในเรื่อง HR มีทั้ง Wealth แล้วก็มีในเรื่องของตัว Employee Benefit ที่เป็นสวัสดิการพนักงานการดีไซน์ผลประโยชน์พนักงานครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณจักรชัยที่ด้วยความยินดีครับให้เกียรติในรายการแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับครับเอาประเด็นแรกกันก่อนวันนี้เราจะคุยกันหลากหลายประเด็นเหมือนกันเนอะเอาประเด็นแรกก่อนเรื่องของ Total Reward Trend ในประเทศไทยนะครับมีอะไรที่คุณจักรชัยอยากจะมาเล่าให้เราฟังไหมครับว่าโควิดที่เกิดขึ้นเอาตัวอย่างง่ายๆเนอะทุกอย่างยังเหมือนเดิมหรือว่ามันมีผลกระทบในด้านไหนบ้างครับจริงๆก็ต้องบอกว่าโควิดที่เราเห็นนะปัจจุบันนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้มานานมากแล้วและซึ่งต้องบอกว่าในอดีตมันอาจจะมีโรคเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างกระทบในวงกว้างแล้วก็มัน disrupt หรือว่าเข้าไปป่วนในเรื่องของตัวธุรกิจจนกระทั่งบางธุรกิจเนี่ยหายไปเลยนะครับหายไปเลยจากวงจรของอุตสาหกรรมในบริบทของในเรื่องของธุรกิจระดับ global เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะสื่อก็คือในเรื่องของการทำงานรูปแบบการทำงานที่มันเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจการดำเนินธุรกิจที่มันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนมันมีผลกระทบกับในเรื่องของการจ้างงานนะครับมันมีผลกระทบกับในเรื่องของการตีค่างานบางอย่างอาจจะหายไปเลยนะครับงานบางอย่างสามารถทดแทนด้วยอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมีข้อมูลขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะครับอย่างเนี้ยนะครับเทรนด์ที่เราเห็นนะครับหลังจากที่โควิดเข้ามามีผลกระทบเนี่ยก็ต้องบอกว่าในแง่ของการจ่ายเงินนะครับตอนนี้มันก็รูปแบบการจ่ายเงินก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปสกิลของคนนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าการที่เราบอกว่าการทำงานอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะได้เงินเดือนแบบหนึ่งแน่นอนผลกระทบโควิดเรากำลังจะเห็นแล้วว่าคนบางกลุ่มสามารถ work from home ได้ดังนั้นถ้า work from home ได้นั้นแปลว่าอะไรรูปแบบการทำงานที่มันเปลี่ยนไปการจ่ายเงินอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับงานบางงานอาจจะไม่ต้องการคนเข้ามาทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการประเมินองค์กรอย่างเงี้ยต้องทำนะครับว่างานบางอย่างสามารถทดแทนด้วยเครื่องจักรในเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์ได้ไหมนะครับคนบางกลุ่มที่เคยเป็น permanent contract หรือว่าเป็นเขาเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนที่ทำงานเป็น full time จริงๆแล้วอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นลักษณะของที่เราเรียกว่า contingent worker หรือว่าพนักงานสัญญาจ้างได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตีค่างานที่เราเรียกว่า skill นะครับที่มันจะต้องมีการแจกจ่ายกันไปแน่นอนนะครับโควิดทำให้เราเห็นชัดว่าเราสามารถมี flexibility ในการทำงานได้ก็คือ flexible working นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เราก็จะ work from home กันได้ถ้า work from home กันได้เราต้องการอะไรบ้างในการทำงานที่บ้านนะครับผลตอบแทนอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในแง่ของการเข้ามาใส่ใจทางด้านองค์กรกับพนักงานนะครับในแง่ของสุขภาพของพนักงานเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่ถึงขนาดต้องเข้ามาซ้ำเติมว่าในแง่ของการมีวิกฤตครั้งหนึ่งแล้วเราจะต้องลดคนนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างในสไลด์ถัดไปนะครับว่าองค์กรที่เป็นระดับโลกเนี่ยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาที่มีโควิดหรือมี critical situation ลักษณะนี้เนี่ยคนเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เขาจะตัดลดแต่เขามีวิธีอื่นๆนะครับในการที่จะเยียวยาคนเพราะท่านเขายังมองว่า
คนหรือ human resource เป็นต้นทุนทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทในการที่ผลักดันธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดสินทรัพย์ในเรื่องของคนออกเป็นประการแรกเนี่ยบริษัทอยู่ไม่ได้นะครับบริษัทอยู่ไม่ได้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็จะร้อยเรียงกันต่อไปนะครับสไลด์เมื่อกี้น่าสนใจนะที่คุณจักรชัยเล่าให้เราฟังนะครับว่าอันแรกเลยก็คือสิ่งที่กระทบโดยตรงในเรื่องของรูปแบบการจ่ายถูกไหมครับแล้วก็เรื่องสกิลนี่ก็สำคัญเพราะว่าบางงานออโตเมชันมามีบทบาทมากขึ้นแต่บางงานสกิลที่เรามีอยู่อาจจะออฟโซลีทไปเลยใช้งานมาได้แล้วถูกไหมครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมรูปแบบการทำงานรูปแบบของสัญญา engagement ที่เราทำด้วยกันนะครับคุณจักรชัยเล่าให้เราฟังว่าเรื่องของอะไรซึ่งมันแบบเป็น long term commitment หรือว่าอะไรซึ่งแบบ rigid มากมันก็จะกลายเป็นอะไรซึ่ง flexible มากขึ้นและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการดูแลใส่ใจพนักงานนะครับตรงนี้ประเด็น3ตัวนี้น่าสนใจครับเชิญต่อเลยครับได้ครับเพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะเน้นในเรื่องของ skill เป็นหลักนะครับว่าทิศทางในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าการจ่ายผลตอบแทนนะครับจะเน้นในเรื่องของ skill base เป็นหลักนั่นแปลว่าอะไรคนหนึ่งคนที่เคยทำงานในอดีตแล้วก็บอกว่ามีเงินเดือนเท่านี้100บาทสมมุตินะครับคุณก็ทำงานอย่างนี้ไปแล้วก็มีรีซอฟอย่างนี้ไปนะครับในอนาคตเราจะจ่ายค่าแรงนะครับตามสกิลจำเพาะหรือว่าสกิลเบสเป็นหลักเช่นบางอุตสาหกรรมบอกว่าสกิลเนี้ยควรจะได้ผลตอบแทนได้เยอะขนาดนี้บางอุตสาหกรรมบอกว่าหรือบางบริษัทบอกว่าคนที่มีสกิลแบบเนี้ยคุณก็จะได้ low base ในแง่ของตัว salary ที่อาจจะเป็น low base นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางในอนาคตจะเน้นในเรื่อง skill base เป็นสำคัญขึ้นอยู่กับว่าพนักงานหรือว่าตัวของลูกจ้างเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรไหนอยู่ในบริษัทไหนอยู่ในอินดัสทรีไหนนะครับถ้าเราอยู่ในอินดัสทรีหนึ่งเราก็ต้องรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วในอินดัสทรีนั้นเนี่ยเขาต้องการ skill base แบบไหนถึงจะได้งานนั่นมันก็จะแปลว่าหลายคนที่มีหลาย skill base จะมีโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนเยอะกว่าเยอะกว่านั่นนั่นคือรูปแบบในอนาคตนะครับก็คือเป็นเทรนด์ว่า multiple skill หรือว่าบางคนเริ่มพูดว่ามี first job second job แล้วก็พยายามที่ unlearn relearn แล้วก็ life long learningก็จะเป็นเทรนด์ประมาณเดียวกันครับถึงบอกว่าอย่างที่ดร.เอบอกครับในเรื่องโควิดเนี่ยมันสะท้อนภาพอะไรให้เราเห็นหลายๆอย่างนะครับซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องแย่เสมอไปบางครั้งมันเป็นออปปอร์ทูนิตี้ทำให้คนที่มีสกิลหลายๆอย่างนะครับสร้างในเรื่องของโอกาสในเรื่องการทำงานได้ในอนาคตครับอันนี้ก็จะเป็นภาพให้ดูนะครับว่ายกตัวอย่างให้ดูว่าเรายกตัวอย่างกลุ่มอุตสาหกรรมมา 5-6 อย่างนะครับว่าอุตสาหกรรมใดนะครับฟังก์ชันไหนหรืองานไหนที่เป็นสกิลเบสที่สำคัญแล้วมีโอกาสได้รายได้มากกว่าตัวจ็อบอื่นๆเช่นออโตโมทีฟที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวรถยนต์นะครับคนที่มีโอกาสที่จะได้เพย์สูงๆเนี่ยกับไม่ใช่เซลล์ไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งแต่กับคนที่เป็นquality management ที่มีโอกาสได้รับเงินเดือนสูงกว่าคนที่เป็นเซลล์สินะครับเพราะนั้นอันนี้มันคือสิ่งที่เป็นเทรนด์ในอนาคตผมอยากให้ดูทางด้านขวาสุด life science นะครับdefinition หรือว่าความหมายของคำว่า life science ของ Mercer ก็คือคนทำงานเกี่ยวกับในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกยา บริษัทยานะครับแน่นอนเวลาที่เราพูดถึงในเรื่องของตัวบริษัทยาบางครั้งเราอาจจะได้ยินว่าคนที่ขายยาเซลส์มักจะได้คอมมิชชั่นเยอะมากเลยนะครับเป็นเงินเดือนที่เยอะมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่างานนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดจริงๆแล้วณปัจจุบันจากเซอร์เวย์ที่เราทำนะคือคนที่ทำงานเกี่ยวกับ medical affairs นะครับ medical affairs ก็คือพนักงานที่จะต้องไปคุยกับองค์กรของรัฐเพื่อให้ยาได้รับการ approve จาก FDA หรือประมาณนี้นะครับในต่างประเทศนั้นคนพวกนี้จะต้องมีสกิลจำเพาะนะครับในการที่จะต้องอธิบายนะครับกับคนที่จะต้อง approve ว่ายาตัวนี้สามารถนำมาขายทำมาใช้ได้เพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ารูปแบบที่เราเห็นในอดีตค่างานที่เราเคยเห็นว่ามันสำคัญในอดีตในอนาคตมันอาจจะไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการทำงานนะครับวิธีการประเมินองค์กรจะต้องเข้าไปดูก่อนว่าปัจจุบันเราตัวบริษัทต้องการสกิลเบสแบบไหนนะครับประเมินค่างานมาทั้งหมดนั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าค่างานไหนหรือว่าตำแหน่งงานไหนมีความสำคัญกับองค์กรเจเนเรตในเรื่องของตัวมิชชั่นขององค์กรได้ดีในอนาคตก็จะมีการกำหนดผลตอบแทนที่ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูสั้นๆครับผมนี่น่าสนใจนะก็กลายเป็นว่าถ้าเรามองเรื่องเจเนอริกสกิลแล้วกันสกิลทั่วไปนะถ้าเราตั้งต้นว่าเป็นเซลล์ก่อนนะครับเราก็จะดูว่ามันไม่ใช่อยู่ในโซนซึ่งสูงสุดในองค์กรแต่ถ้าอย่างที่เมื่อกี้คุณจักรชัยเล่าให้เราฟังว่าคุณต้องมีความสามารถในการที่จะล็อบบี้แล้วกันเนอะ influence government ก็ได้ใช้คำสวยนะครับ
มันจะมีมูลค่ามันเกิดทักษะซึ่งคุณต้องต่อยอดในสิ่งเหล่านั้นถัดไปด้วยใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราเห็นณปัจจุบันในวันนี้มันจะเป็นแบบนี้ในอนาคตนะครับก็ต้องมีการทบทวนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าHR ในองค์กรเนี่ยมีบทบาทที่ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่า HR ในอดีตเราก็บอกว่าเราทำในสิ่งที่เป็น day to day management ทำ operation แต่ว่า HR ในอนาคตจะต้องเป็นนักกลยุทธ์ให้ได้และต้องจับวิชั่นขององค์กรมาผูกกับการทำงานตัวเองด้วยในการกระบวนการในการคนถ้าเราบอกว่าฝ่ายนี้ต้องการคนแบบนี้ฝ่ายนี้ต้องการคนแบบนี้แต่ HR จริงๆแล้วต้องมองว่าแล้วกลยุทธ์ขององค์กรในอนาคตเนี่ยที่บอกว่าฝ่ายนี้ต้องการคนแบบนี้คุณสอดคล้องกับตัวมิชชั่นแล้วกับ objective ของตัวบริษัทในอนาคตหรือเปล่าประเด็นที่ดีนะคือ HR ดูแค่ operation อย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมครับใช่ครับ HR คุณต้องสามารถที่จะเชื่อมเรื่องของ business แล้วก็มิชชั่นขององค์กรได้อีกแล้วก็เป็นนักกลยุทธ์ใช่ครับเพื่อที่จะดึงเอาสกิลอย่างที่คุณจักรชัยเล่าให้ฟังนะครับจะมาตอนในอนาคตมันการเป็นการแข่งเรื่องสกิลถูกครับถ้าคุณเอามา ready made แล้วก็สามารถที่จะใช้ right ได้เลย right talent เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการวัดได้เลยใช่ครับเรามีโอกาสได้คุยกับทางด้านผู้บริหารแล้วก็ HR หลายท่านอันนึงซึ่งหลายคนพูดตรงกันก็คือว่าเรื่องของ talent น่ะมันไม่ใช่อยู่ใน local market อีกต่อไปด้วยความที่ดิจิตอลเทคโนโลยีอะไรต่างๆนามันเอื้อทำให้หลายคนมองว่าทาเลนต์อยู่ที่ไหนก็ได้เขาสามารถแท็บอินตลาดไหนก็ได้นะครับอยู่อินเดียอยู่เมืองจีนอยู่อะไรต่างๆนานาคุณจักรชัยเห็นเทรนด์เหล่านี้ในกลุ่มลูกค้าที่เมอร์เซอร์ดูแลอยู่ไหมครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเทรนด์มันมาแบบนี้สักพักนึงแล้วนะครับและยิ่งอย่างยิ่งตัวโควิดเนี่ยเป็นตัวเร่งทำให้เกิดกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องของการ work from home นะครับคนที่ทำงานไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าออฟฟิศทุกวันอยู่แล้วเพราะนั้นคุณจะอยู่ที่อินเดียหรือคุณจะอยู่ที่ตรงไหนคุณก็ทำงานได้ตลอดเพราะนั้นเนี่ยการจ้างงานในอนาคตเราอาจจะมีพนักงานที่อยู่สิงคโปร์นะครับอยู่ฮ่องกงทำงานให้กับบริษัทในเมืองไทยแน่นอนมันจะมีปัญหาเรื่อง time zone นิดหน่อยนะครับแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้บางอุตสาหกรรมคุณทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับคุณเป็นโปรแกรมเมอร์คุณนั่งเขียนที่ไหนบนโลกก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างบริษัทผมละกันเมอร์เซอร์ที่ประเทศไทยนะครับเราย้ายออฟฟิศมานะครับพอเจอโควิดปุ๊บเนี่ยพนักงานที่อยู่ในองค์กรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีคนเข้ามาทำงานในออฟฟิศด้วยเนเจอร์ของธุรกิจเราที่เป็นคอนซัลท์ที่อยู่ตามไซต์ของลูกค้าในปัจจุบันผมมีคนเข้าออฟฟิศไม่ถึง 20% ไม่จำเป็นต้องเข้าเลยนะครับบางคนเนี่ยต้องบอกว่า1สัปดาห์เนี่ยไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะครับแต่ถามว่าผลสำเร็จของงานมามั้ยยังมาได้ตามปกติเขาทำงานตามสายงานเขาทำงานที่ไหนก็ได้นะครับแต่นั่นคือลักษณะงานของลักษณะของคอนซัลท์นะครับเพราะฉะนั้น talent กลุ่มนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์ที่กำลังมานะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนไทยอย่างเดียวนะครับถ้าเราดูว่าทาเลนต์กลุ่มนี้เขามีความสามารถนะครับมี culture ที่ fit กันกับองค์กรแล้วก็มี direction เดียวกันเราสามารถดูแลเขาได้ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามผมคิดว่าโลกปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้แล้วครับมันไม่มีแบเตอรี่ละโอเคนี่น่าสนใจนะเป็น global talent นะครับแต่เรามาแตะกันเพิ่มเติมในช่วงหลังแล้วกันว่าแล้วคนไทยจะทำไงต่อนี่เป็นประเด็นที่หลายท่านอยากฟังเหมือนกันผมคิดว่าโควิดมันสอนอะไรเราหลายอย่างนะครับเราทำเซอร์เวย์นะครับกับบริษัทที่อยู่ในS&P 500นะครับอยู่ใน Fortune 500อันนี้เป็นเซอร์เวย์ที่ Mercer ทำในต่างประเทศใน US แล้วก็เอาข้อมูลมาแชร์กันนะครับผมขออนุญาตให้ดูในสไลด์นะครับก็คงต้องบอกว่าหลังจากที่มีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยธุรกิจต้องปรับตัวอะไรบ้างนะครับซึ่งจริงแล้วคนไทยก็อาจจะสามารถใช้ตัวนี้เป็น implication นะครับเอามาใช้เป็นในแฝงๆก็ได้จะสังเกตว่า CEO ทั่วโลก C-suite level ทั่วโลกนะครับ3อย่างแรกที่เขาจะทำไม่มีการลดคนเลยอย่างที่ผมเรียนไปในตอนต้นนะครับสิ่งแรกที่เขาจะทำหลังจากที่เขาเจอโควิดนะครับเขามองหาพาร์ทเนอร์ชิพก่อนเลยว่าใครช่วยให้เขาได้ถ้าสมมติเขามีปัญหาเรื่อง financial problem หรือปัญหาทางด้านการเงินและสภาพคล่องนะครับก็ต้องหาพาร์ทเนอร์เข้ามานะครับมีการดูในเรื่องของตัว strategic partnership ตัวที่2ที่เขาทำก็คือในเรื่องของ staff model ในเรื่องของตัว employee นะครับว่าใครยังจำเป็นที่ยังต้องอยู่บริษัทใครยังจำเป็นที่จะต้องมาทำงานบริษัทงานส่วนไหนสามารถเอาซอร์สได้นะครับคนส่วนไหนที่สามารถใช้เป็น contingent worker หรือพนักงานสัญญาจ้างได้อันนี้คือเรื่องที่2นะครับที่ระดับ C-suite level ทั่วโลกมองกันและตัวที่3นะครับเป็นในเรื่องของการเอา automation เอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ว่างานบางส่วนเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องรัดด้วยมนุษย์นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอามนุษย์ออกทันทีนะครับก็เอามนุษย์ในส่วนงานนั้นเนี่ยหรือเอาคนมาในส่วนงานนั้นเนี่ยกลับมา reskill หรือ upskillไปทำงานส่วนอื่นเพราะนั้นไม่มีเรื่องเลยนะ 3-4 อย่างแรกเนี่ยไม่มีเรื่องของการปลดคนเลยนะครับมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเองแค่ประมาณ 30% หรือประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่บอกว่า reduce headcount นะครับเพราะนั้นผมอยากจะให้บริษัทในเมืองไทยพิจารณาประเด็นในสิ่งที่บริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดใหญ่ของโลกนะครับพิจารณาประเด็นนี้นิดนึงว่าคนยังเป็น human capital ที่ input ที่สำคัญนะครับในการ drive ธุรกิจ
นะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของการหาหนทางในการที่จะอยู่ยังไงมากกว่านะครับมากกว่าการที่จะบอกว่าพอมีปัญหาปุ๊บแล้วเราตัดคนเลยนะครับเวลาธุรกิจมันรีบาวด์กลับมาแล้วถ้าเราไม่มีคนเราจะแบทเทิลกับธุรกิจไม่ทันเราก็จะเสียโอกาสในการแข่งขันไปอีกใช่ไหมครับเพราะว่าคนอยู่ในองค์กรเนี่ยรู้จักลูกค้าเราดีรู้จักธุรกิจมีสกิลซึ่งเหมาะสมมาอยู่แล้วประเด็นนี้ก็น่าสนใจก็คือว่าการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพให้เกิดขึ้นแล้วก็การอัพสกิลแล้วก็รีสกิลนะครับยังไงก็ตาม AI automation ต้องมาแน่นอนจากที่เราคุยกับหลายๆที่เนี่ยเขาบอกว่าแต่คนเนี่ยเราสามารถที่จะ mobilize ไปงานซึ่ง add more value ได้ใช่ใช่นะครับในเรื่องของการ reskill upskill จริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น technical skill นะครับเป็น soft skill ก็ได้ในแง่ของการ reskill upskill นะครับอย่างเช่นคนที่ทำงานเป็นธุรกิจจำเพาะหรือว่าทำที่เป็น skill base จริงๆอย่างเขียนโปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยนะครับพออยู่ที่ออฟฟิศยังได้เจอคนบ้างแต่ว่าเวลาที่กลับไปทำงานอยู่ที่บ้านที่เป็น work from home บางทีอาจจะต้อง upskill หรือ reskill ในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นในการทำงานที่ลักษณะของ virtual นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการ reskill upskill ทางด้าน soft skill นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้ยินกันตามหน้าหนังสือพิมพ์ได้ยินกันตามสื่อต่างๆว่าจะต้องมีการ reskill upskill ทุกคนจะเน้นทางเรื่อง technical skill ซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการ reskill upskill มันสามารถทำผ่านกระบวนการ soft skill ได้เช่นเดียวกันจริงครับก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าใครแบบสร้างซูมมีตติ้งไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะต้องตั้งคำถามว่า1ปีคุณไปทำอะไรมาซึ่งเราก็เจอเยอะนะครับแล้วก็อันที่2ขนาดโปรแกรมเมอร์เองยังต้องสามารถที่จะ engage virtually ได้ด้วยใช่ใช่นะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่อยากให้ดูหลายๆอย่างนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในแง่ของสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเทรนด์นะครับผมคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้ที่ดร.เอบอกนะครับในแง่ของตัวประเทศไทยหรือว่าในกลุ่มที่เราเห็นในประชากรในอาเซียนนะครับว่าอะไรที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแน่นอนเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วในเรื่องของ pay ในเรื่องของ skill นะครับ skill based flexible นะครับ well being ตัวสุดท้ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ในประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฟิลิปปินส์หรือว่าอินโดนีเซียหรืออะไรพวกนี้นะครับที่เราพยายามจะสังเกตว่าเขาเป็นลักษณะของ male dominated city แปลว่าอะไรแปลว่าคนทำงานส่วนใหญ่นะครับยังใช้ผู้ชายเป็นหัวหน้าหลักนะครับผมคิดว่าในแง่ของตัว diversity หรือความแตกต่างตรงนี้มันเทรนด์มันเริ่มมาดีขึ้นก็คือมีพยายามจะบาลานซ์กันมากขึ้นให้มีสุภาพสตรีหรือแรงงานที่เป็นผู้หญิงขึ้นมาทำเป็นบทบาทให้เท่าเทียมกับผู้ชายนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะเห็นนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยมันเป็นตัวเร่งอะไรอย่างหนึ่งนอกเหนือจากเทคโนโลยีแล้วมันปรับเปลี่ยนว่าผู้หญิงจริงๆเขาทักษะไม่ได้แพ้อะไรกับผู้ชายเลยนะครับประเทศไทยผมคิดว่าเราไม่ได้มีเรื่องนี้มากนักนะครับเราจะเริ่มเห็นเทรนด์ว่าผู้หญิงเข้ามากุมบังเหียนอยู่ในองค์กรมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะตอบได้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการดูแลทางด้านพนักงานดูแลสวัสดิการในเรื่องของการจ่ายเงินผู้ชายผู้หญิงต้องจ่ายไม่แตกต่างกันต้องไม่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าสกิลเขาเดลิเวอร์อะไรได้มากกว่าครับครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มมาจากทางด้านประเทศฝั่งตะวันตกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอร์ดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยิ่งบริษัท listed company เนี่ยจะต้องเปิดเผยเลยว่าแกปของคุณระหว่างผู้ชายผู้หญิงเป็นยังไงสัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงบอร์ดของคุณมี diversity มากหรือน้อยแค่ไหนถูกไหมครับก็เป็นเทรนด์ที่ดีที่เราก็อยากเห็นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเมืองไทยเองก็หลายครั้งก็จะมองว่าเป็นเบสเคสได้ซ้ำไปในเรื่องของอย่างเช่นผู้หญิงในภาค financial sector นะซึ่งบอกว่าเมืองไทยเนี่ยก็แรงกิ้งอันดับหนึ่งเลยว่าผู้หญิงไทยเก่งจริงนะครับต้องยอมรับนะครับแต่เราก็ยังอยากเห็นว่าเรื่องของความเท่าเทียมเนี่ยเกิดขึ้นไม่เฉพาะอยู่ในบริษัทสถาบันการเงินนะครับชั้นนำแต่ก็ควรที่กระจายออกไปจริงๆแล้วเราเชื่อในเรื่องนี้จริงๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งก็ต้องฝากทุกท่านนะครับว่าเรื่องของการสร้าง awareness หรือว่าการตระหนักรู้นะว่าเพื่อนบ้านเราทำอะไรกันบ้างเนี่ยบางทีคนไทยก็ยังน้อยอยู่นะครับสมมติว่าเราไปทำงานกับเพื่อนๆเราที่สิงคโปร์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความซาบซึ้งอ่ะว่า diversity ที่มันเกิดขึ้นใน workplace จริงๆคนฟิลิปปินส์คนอินโด คนพม่าต่างๆนานามันเบลนกันจริงๆนะครับในสิ่งที่เราเจอตรงนี้ก็เราต้องพยายามที่จะแบบเปิดมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้นใช่ไหมใช่ครับครับผมครับมีอีกภาพหนึ่งที่อยากจะให้ดูในเรื่องของเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการจ่ายผลตอบแทนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้สไลด์นิดนึงนะครับเป็นในเรื่องของตัว compensation mix นะครับภาพนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ดูจาก
ตัวผลเซอร์เบย์จริงๆนะครับที่ Mercer ได้ทำอันนี้เป็นในประเทศไทยนะครับการจ่ายผลตอบแทนจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้การจ่ายผลตอบแทนประมาณ 4-5 แบบนะครับเราเรียกว่าตัว compensation mix นะครับถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็แสดงว่าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมีการจ่ายเงินเดือนเป็นหลักนะครับสีชมพูนะครับเป็นในรูปของเขาเรียกว่าส่วนประกอบที่เป็นในเรื่องของ variable bonus นะครับก็คือผลการดำเนินงานมาเท่าไหร่แล้วก็จะมีโบนัสเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับสีเขียวๆนะครับเป็นในเรื่องของตัว fixed allowance ก็จะอาจจะมีเรื่องค่า entertain ค่าอาหารค่าน้ำมันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสีม่วงนะครับกับตัวสีส้มเนี่ยเป็นในเรื่องของ benefit ที่เป็นอาจจะเป็น stock option นะครับให้หุ้นให้สัดส่วนในเรื่องของการถือหุ้นแล้วก็ให้ลดให้อะไรพวกนี้นะครับรูปแบบในอนาคตเปลี่ยนไปแน่นอนครับในอดีตที่เราเห็นว่าอาจจะมีการจ่ายเงินเดือนเป็นพอชั่นหลักประมาณ 60-70% หรือ 80% นะครับในอนาคตอาจจะไม่ใช่แล้วพนักตัวองค์กรนะครับกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำงานรุ่นใหม่ที่เราเรียกว่า Gen Y Gen Z ต้องการมี engagement กับองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเงินเดือนอย่างเดียวบางทีไม่สามารถรังเขาอยู่ได้สำหรับพนักงานที่เป็น talent จริงๆที่เป็นเขาเรียกว่า spot เป็น star เลยนะครับองค์กรอาจจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะครับก็คือในเรื่องของการให้สัดส่วนในเรื่องของการถือครองหุ้นหรือให้เป็น stock option นะครับหรือเป็นในเรื่องของตัว benefit ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างนะครับกลุ่ม high tech ตัวที่2นะครับปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของตัวผลตอบแทนเนี่ย 73% ที่พนักงานได้ส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องตัวเงินเดือนเป็นหลักนะครับเป็น salary base เป็นหลักเลยสีฟ้านะครับแล้วก็มี variable bonus ประมาณ 13% แต่เมื่อเปรียบเทียบกับที่ผมเรียนไปตอนต้นข้างล่างนะครับ Mercer Life Science นะครับเงินเดือนอาจจะไม่สูงมากแต่เขาให้ variable bonus 20%นะครับนั่นแปลว่าอะไรอิงตามผลสำเร็จตามผลประกอบการของบริษัทนะครับทิศทางกำลังจะเป็นอย่างนี้เยอะขึ้นนะครับตัวในแง่ของตัว pay ที่เป็น fixed salary ผมคิดว่ามันจะเริ่มมีสัดส่วนที่อาจจะไม่ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับแต่ตัว variable bonus มากกว่านะครับเพราะอะไรเพราะพนักงานกับองค์กรต้องการเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับถ้าองค์กรมีกำไรเยอะขึ้นพนักงานก็ควรจะได้เยอะตามนะครับแต่ถ้าองค์กรมีผลประกอบการที่ไม่ดีนะพนักงานก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันคือทิศทางที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมก็จะมีความแตกต่างกันนะครับในแง่ของตัวเนเจอร์เพราะว่าบางคนก็จะเน้นในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าใช้สกิลค่อนข้างเยอะอย่างพวกอุตสาหกรรมที่เป็นไฮเทคก็อาจจะต้องมีการจ่ายค่างานในแง่ของตัว salary base ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนงานขายเท่าไหร่นักนะครับแต่คนที่มีทักษะทางด้านการขายเยอะๆนะครับอย่างพวกเกี่ยวข้องกับพวกยาพวกรถอะไรพวกนี้เขาก็อาจจะมี variable bonus portion ที่ค่อนข้างเยอะมากครับผมก็เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจเนื้ออันแรกเลยก็คือคุณจักรชัยแล้วเล่าให้เราฟังว่าเบส salary ที่เป็นสัดส่วนอยู่ 70-60ในอนาคตมีแนวโน้มแล้วกันนะครับคุณจักรชัยเล่าให้ฟังว่าแล้วแต่อินดัสทรีนะฮะแต่ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงที่มันเป็น variable เนี่ยมันสร้างเรื่องของแรงจูงใจแล้วก็ engagement ซึ่งเด็กเจนใหม่ๆแล้วกัน Gen Z Gen Y อาจจะมองว่าเออนี่เป็นสิ่งซึ่งสามารถที่จะ engage เขาได้ในองค์กรจริงๆใช่ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถเขาเรียกว่า retain talent ก็คือรักษาคนกลุ่มที่เป็นพนักงานที่เก่งๆนะครับไว้ในองค์กรได้ด้วยเพราะว่าบริษัทอื่นอาจจะให้ไม่ได้เท่ากับบริษัทนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย HR ถึงบอกว่าจะต้องเป็น HR strategy จริงๆนะครับในการที่จะมองว่าพนักงานที่เก่งๆของเราพนักงานกลุ่ม1คนเนี่ยที่เมื่อก่อนเราเคยบอกว่าพนักงานที่อยู่ในแบรนด์เนี่ยสมมุติเป็น AVP level manager level ทุกคนต้องได้ benefit เท่ากันหมดเลยเงินเดือนต้องอยู่ใน range นี้นะครับประกันสุขภาพต้องอยู่ใน range นี้จริงๆแล้วไม่ใช่ครับในอนาคตคนที่อยู่ใน level เดียวกันอาจจะได้ benefit ที่แตกต่างกันนะครับในสิ่งที่เขาต้องการนะครับนี่คือการดูแลในเรื่องของ talent ในอนาคตครับสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ของการดูแลดึงดูด talent ก็จะเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรถูกไหมครับจะมา one size fit all คือมี policy ถือ bible ใช้กันเหมือนกันหมดเลยไม่ละจะไม่ใช่เป็นแนวโน้มที่เราเห็นละก็จะกลายเป็นว่าคุณต้องเข้าใจ talent จริงๆแล้วก็ต้องพยายามดึงเขาให้ได้ก็กลับมาประเด็นแรกที่คุณจักรชัยเล่าให้เราฟังว่ามันอาจจะไม่ใช่ timing เลยนะที่ไปปล่อย talent ออกคุณอาจจะแฮปปี้ว่าช็อตเทอมของคุณเนี่ยค่าใช้จ่ายทางด้านของบุคลากรเนี่ยจะลดลงนิดนึงแต่คุณกำลังsacrificeลองเทอมโกรสคุณอยู่ถูกครับนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะครับว่าทำไมเราจะต้องรักษาทาเลนต์ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วในแง่ของตัวเบิร์ธเรทนะครับทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับเราเป็นเอจจิ้งเริ่มเข้าสู่เอจจิ้งโซไซตี้แบบญี่ปุ่นละนั่นแปลว่าหลายจำนวนเบิร์ธเรทเราน้อยลงในขณะที่ประชากรสูงวัยเรามีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องตัวจำนวนแรงงานเราจะเริ่มขาด scarcity แล้วนะครับในเรื่องคนก็จะเริ่มขาดเพราะฉะนั้นถ้าคนเริ่มขาดนั่นแปลว่าจะต้องมีการดึงตัวในแต่บริษัทค่อนข้างเยอะมากแรงงานจะเริ่มดึงตัวเพราะฉะนั้นใครรักษาไม่ได้
ทาเลนต์จะอยู่กับคุณไม่ได้ละถ้าทาเลนต์ไม่ได้อยู่กับเราเราก็จะเหลือคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่ทาเลนต์มารันธุรกิจเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ย HR จะต้องหาในเรื่องของสปอร์ตให้ได้ว่าทำยังไงถึงจะดึงทาเลนต์มาอยู่กับเราพอดึงอยู่กับเราเสร็จทำยังไงถึงจะต้องรักษาให้นานที่สุดครับครับเพราะเขาพร้อมที่จะย้ายครับผมคือเมื่อก่อนมีการคุยในเรื่อง War of Talent นะครับคือสงครามการแย่งชิงทาเลนต์มันก็มาสักพักหนึ่งแล้ว แต่คุณจักรชัยกำลังเล่าให้เราฟังว่ามันจะรุนแรงมากกว่านี้อีกนะฮะใช่ครับโอเคได้เลยครับแล้วแนวโน้มเห็นเตรียมสไลด์ไว้เหมือนกันแนวโน้มถ้าสมมติว่าเราเปรียบเทียบปีที่แล้วกับปีนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดเอ่ยหรือว่าสภาพเศรษฐกิจของเราก็ประเทศไทยก็โดนกระทบในหลายเซกเตอร์หลักๆเลยเหมือนกันนะครับเรายังเห็นแนวโน้มซึ่งมีการปรับตัวสูงขึ้นมี adjustment rate หรือว่า increase ในเปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างไหมครับได้ครับผมคิดว่าหลายๆบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ HR Consulting นะครับได้ทำเซอร์เวย์กับ C-suite level กับบริษัทที่เป็นฐานลูกค้าตัวเองหรือว่าบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วเซอร์เวย์เนี่ยก็ออกมาค่อนข้างชัดนะครับประมาณเกือบๆครึ่ง 50% เนี่ยบริษัททั่วโลกบอกว่าจะต้องมีการทบทวนในแง่ของตัวผลตอบแทนของพนักงานก็คือเป็น strategy เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว benefit พนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้กำลังจะบอกบางอย่างว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างละนะครับคราวนี้เวลาที่เราบอกผลตอบแทนมันไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวครับนะมันอาจจะเป็นในเรื่องของตัวสุขภาพพนักงานในแง่ของการใช้จ่ายชีวิตประจำวันนะครับนะซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดที่ตามมานะครับแน่นอนโควิดทำให้เราเห็นในเรื่องของการทำงานอยู่ที่บ้านคือ work from home นะครับซึ่งในเชิงเทคนิคเราใช้คำว่า remote working นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราทำงานอยู่ที่บ้านแน่นอนเราต้องใช้อะไรที่มากกว่าการทำงานปกติเมื่อเวลาที่เราอยู่ที่ออฟฟิศเช่นเราต้องเปิดแอร์บางครั้งนะครับเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้ Wi-Fi นะพนักงานเราก็สอบถามนะครับเอ๊ะเราจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับซึ่งเราทำให้นะครับแล้วซึ่งบางคนก็บอกว่าการทำงานที่บ้านบางครั้งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่เนี่ยอาจจะเริ่มพยักหน้าแล้วว่าจริงๆแล้วการทำงานอยู่กับบ้านอาจจะทำงานหนักกว่ามากกว่าทำงานที่ออฟฟิศด้วยถูกไหมครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวก็โทรศัพท์ดังเดี๋ยวก็มีอีเมลเข้ามามันจะเหมือนกับทำงานจนค่ำเลยนะน้องๆในห้องส่งบางคนยังคิดว่าใช่นะครับเพราะจริงๆแล้วการทำงานที่บ้านบางทีเราไม่สามารถออกไปอยู่ที่อื่นได้เลยนะครับเวลาที่เราอยู่ออฟฟิศเรายังสามารถเดินไปกินกาแฟเดินไปทานข้าวอะไรได้แต่ทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยแปลว่าเราต้องคอนเซนเทรตกับตรงนี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งเราก็ต้องนั่งอยู่ในห้องทำงานหรือว่าเดินไปเดินมาก็ได้แค่แป๊บเดียวอินเทอร์เน็ตต้องใช้ Wi-Fi ต้องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะครับหรือแม้แต่เก้าอี้ที่จะต้องทำงานแล้วรู้สึก comfortable ไม่งั้นไม่สามารถนั่งได้8ชั่วโมง10ชั่วโมงเพราะนั้นอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นต้นทุนที่มันเกิดขึ้นจากในเรื่องของการทำงานที่เป็นรีโมทเวิร์กิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทไหนที่มองประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับมีโอกาสที่จะได้ใจพนักงานนะครับก็คือดูแลเขาบางส่วนนะครับจะต้องมีคำว่า flexible benefit นะครับเป็นส่วนต่างที่เขาสามารถ reimburse หรือเข้าไปซื้อแล้วเบิกจ่ายได้แต่แน่นอนต้องจำกัดนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างก็จะเบิกได้หมดมันจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำงาน work from home อันนั้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างซึ่งจริงๆแล้วเราเห็นเทรนอะไรบางอย่างครับนะครับหน้าถัดไปจะบอกนะครับทางด้านขวานะครับในแง่ของการ support อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมที่เป็น manufacturing นะครับมีการซัพพอร์ตพนักงานเนี่ยในเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ต utility อะไรพวกนี้ 20% นะครับของเขาเรียกว่าประชากรหรือว่าตัวเงินเดือนของพนักงานนะครับ life science บริษัทยาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพวกนี้วิ่งขายของวิ่งขายยานะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เขาไม่สามารถวิ่งออกไปได้ต้องทำงานอยู่ที่บ้านเป็นหลักเนี่ยอุตสาหกรรมนี้ก็ซัพพอร์ตในเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ต facility พวก Wi-Fi หรือพวกนี้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพอมาทางด้านล่างในกรอบสีแดงด้านล่างนะครับ financial support นะครับอย่างที่ผมเรียนไปในตอนต้นว่าบริษัทนะครับหลายๆบริษัททั่วโลกเนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องของตัว office purchase ซึ่งแปลว่าอะไร stationery นะครับที่ปกติที่บ้านไม่จำเป็นต้องมีเลยเพราะว่าเช้าก็ตื่นมาทำงานออฟฟิศเย็นก็กลับบ้านแต่ปัจจุบันใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากกว่าอยู่ที่ออฟฟิศจะต้องมีการซัพพอร์ตในเรื่องของการถ้าสมมติพนักงานไปซื้อปากกาซื้อกระดาษอะไรพวกนี้สามารถเก็บใบเสร็จแล้วมา reimburse ได้ภายในจำนวนที่จำกัดนะครับอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสค่า Wi-Fi คอมพิวเตอร์อุปกรณ์นะครับในการซื้อเมาส์แพดอะไรพวกนี้เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับออฟฟิศซัพพลายอย่างเงี้ยพวกนี้มีความจำเป็นนะครับที่องค์กรจะต้องเริ่มพิจารณาแล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปโควิดทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างว่าความจำเป็นบางอย่างที่ทำงานนะครับหรือที่บ้านมันเริ่มไม่แตกต่างกันแล้วอะไรที่สามารถทดแทนและทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องบริษัทต้องซัพพอร์ตครับครับผมก็นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเป็น data ที่เหมือนกับว่าให้อีกมุมมองนึงถูกไหมครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเราย้อนหลังไปปีนึง
ะตอนที่เราเริ่มกระแส work from home แล้วเมืองไทยก็โดนล็อกดาวน์นะครับพนักงานหลายคนรู้สึกดีใจนะครับว่า ได้ทำงานที่บ้านเป็นยิ่งน้องๆ Gen C Gen Y เนอะแต่สักพักนะครับหลายองค์กรก็เริ่มบอกว่าน้องๆเขาไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพราะรู้สึกเขาเบิร์นเอาอย่างที่คุณจักรชัยเล่าให้เราฟังเลยนะว่าไปกินกาแฟก็ไม่ได้เจอเพื่อนสตาร์บัคก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่คอนเซปต์แบบ work from home ที่เขามองหาแล้วกันนะครับแต่โอเคเราก็ต้องอยู่กับสถานการณ์จริงๆนะครับแล้วก็เริ่มเห็นว่าหลายองค์กรเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะตอบโจทย์พนักงานยังไงเช่นนี่ก็เป็นไอเดียที่ดีนะเอาเก้าอี้ซึ่งมันเออร์โกนอมิกนั่งแล้วรู้สึกสบายอุปกรณ์ไอทีบางบริษัทก็ให้เรื่องของอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจให้เรื่องของพ็อกเก็ต Wi-Fi ไปหรือว่าให้ทางด้านแคมเรื่องของเว็บแคมนะครับไอตรงนี้ก็มองว่าเป็นแนวโน้มซึ่งเป็นเบเนฟิตที่องค์กรต้องเริ่มพิจารณาดูเพื่อได้ใจ engage ใทางด้านของ talent แล้วก็สร้าง productivity ให้เกิดขึ้นในองค์กรคำถามที่เกิดขึ้นก็คือแล้วถ้า support ตรงนี้มันจะเป็น financial burden สำหรับองค์กรหรือเปล่ามันเคยมี study ตัวหนึ่งนะครับที่ Mercer ทำไว้ว่าพอหลังจากเกิดโควิดเนี่ย อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าตอนนี้พนักงานประมาณไม่ถึงครึ่งนึงกลับมาที่บริษัทนั่นแปลว่าอะไรในอนาคต space ที่เราเคยเช่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้ใหญ่มากมาย 1,000 ตารางเมตร 2,000 ตารางเมตรไม่มีแล้วเพราะว่าทุกคนสามารถ working anywhere ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายที่พื้นที่อาจจะลดลงในอนาคตเอากลับไปให้พนักงานนะครับที่ทำงานเป็น remote working แล้วกลับไปดูแลในเรื่องของตัว benefit อะไรต่างๆเขาผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะสอดคล้องกันนะครับพอถามว่าจะเป็น financial burden เยอะขึ้นหรือเปล่าไม่หรอกครับมันคง trade off ด้วยอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นครับประเด็นนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ติดตามห่วงใยเนี่ยเป็นกลุ่มเรื่องของ land developer เยอะนะครับแล้วก็เป็น office ให้เช่าเยอะนะครับซึ่งเขาก็เริ่มเห็นทรายเหมือนกันว่าในอดีตสเปซ 2-3 ชั้นเนี่ยตอนนี้บริษัทค่อนข้างน้อยละที่ต้องมีการต้องการขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นคำถามที่ว่าสเปซที่เราหยุดเหลือเนี่ยควรที่จะนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ไหนอย่างเช่นการสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นพนักงานเข้ามาคุณจักรชัยเป็น CEO ได้คุยกับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในโมเมนต์ที่ได้คุยด้วยกันเนี่ยเขาจะได้เข้าใจว่าอ๋อ direction เป็นยังไงตัวตนของบริษัทอย่าง Mercer เป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้นานๆมาทีก็ต้องใช้ benefit จากมันเต็มที่ถูกครับนะครับโอเคครับแล้วถ้ากลับมาเรื่องเดิมนะครับจริงๆแล้วหลายคนอยากตั้งคำถามว่า salary แนวโน้มมันจะเพิ่มหรือมันจะลดกันแน่นะครับเมืองไทยเพิ่มหรือลดแล้วประเทศเพื่อนบ้านเป็นยังไงจะได้เตรียมตัวได้ถูกใช่ครับคราวนี้เรื่อง salary เนี่ยอาจจะต้องพูดในภาพกว้างๆก่อนนะครับว่าโควิดเกิดขึ้นนะครับอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมที่ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าแย่ไปเลยก็คือในแง่ของตัวที่ relate กับท่องเที่ยวทางด้านทัวริสต์นะครับซึ่งก็จะมีทางด้านสนามบินทางด้านโรงแรมนะครับทางด้านร้านอาหารนะครับรีเทลนะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตก็ถูก drop ไปเช่นเดียวกันดังนั้นก็แปลว่าบางอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการรื้อฟื้นนะครับ Mercer เก็บตัวเลขมาว่าแล้วอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับ pay ในการขึ้นเงินเดือนปี2021เป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้น่าสนใจเรามีตัวเลขให้ดูครับตามหน้าจอครับนะครับก็เป็นประเทศที่หลักๆอยู่ในเอเชียนะครับจะมีกรอบการมีตัวเลขตัวบนตัวล่างครับตัวบนเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาตั้งเป้าไว้ก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับก่อนที่จะเกิดโควิดว่าเขาจะทาร์เก็ตเงินเดือนขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอเกิดโควิดปุ๊บมีการรีไวซ์นะครับตัวล่างคือตัวเลขที่คิดว่าน่าจะจ่ายจริงนะครับตัวเลขพวกนี้เอาเฉพาะคนที่จะมีการขึ้นเงินเดือนนะครับนะครับเฉพาะบริษัทที่มีการขึ้นเงินเดือนมีหลายๆบริษัทที่ไม่ขึ้นเงินเดือนเราเอ็กซ์คลูดตัวนั้นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่าคนที่จะได้รับการขึ้นเงินเดือนบริษัทที่จะมีการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ยแล้วในประเทศนั้นเขาขึ้นเงินที่เท่าไหร่นะครับก็คือสรุปว่านี่ไม่ใช่บริษัททั้งหมดไม่ใช่บริษัททั้งหมดครับนี่เป็นซับเซตซับเซตบริษัทซึ่งมีความสามารถที่จะเอฟฟอร์ตละกันแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าจะปรับขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าเข้าใจตรงกันใช่มาดูอย่างฮ่องกงนะครับฮ่องกงก็เคยตั้งเป้าไว้ว่าปี2021จะจ่ายอยู่ที่ 3.5% ก็มีการรีไวซ์ดาวนิดหน่อย 3.4% นะครับอินโดนีเซียนะครับ 7.5% อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเงินเดือนขึ้น 7.5 อย่างประเทศอย่างอินโดนีเซียแคนเบอร์เรียนะครับอินเดียอะไรพวกนี้เป็นประเทศที่มีเงินเฟ้อค่อนข้างสูงอินเฟลชันไฮเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากหรือว่าการขึ้นเงินเดือนเนี่ยเขาจะต้องพยายามออฟเซตกับในแง่ของตัวอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยดูสูงนิดนึงนะครับแต่แห่กันไปทำงานประเทศเหล่านี้พอสวอปเคอร์เรนซีสวอปด้วยเงินเฟ้อจริงๆก็พอๆกันหมดแล้วนะครับเผื่อจะขาดทุนด้วยนะครับ
นะเพราะนั้นอินโดนีเซียเนี่ยก็ดรอปลงมานิดนึงจากเคยตั้งบัดเจ็ตเอาไว้ที่จะจ่ายอยู่ 7.5% นะครับก็คิดว่าจะจ่ายจริงอยู่ประมาณ 6.7% ก็คือเงินเดือนขึ้นนะครับอินเดียนะครับมีการเพิ่มขึ้นนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคนิดนึงนะครับนะเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างนะครับทางด้านตรงกลางนะครับเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วบัดเจ็ตเนี่ยเมืองไทยในส่วนใหญ่คนที่จะจ่ายขึ้นเงินเดือนเนี่ยก็อยู่ประมาณ 4-5% นะครับแต่พอเจอโควิดเนี่ยคนที่มีกำลังที่จะขึ้นเงินเดือนนะครับขอดรอปมานิดนึงหรือประมาณ 4% กว่าๆนะครับก็เป็นตัวเลขที่คิดว่าไม่ได้เยอะมากนักสำหรับที่คนที่มีกำลังจ่ายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นสัญญาณก็คือคนที่เขาไม่ขึ้นเลยเนี่ยจำนวนบริษัทค่อนข้างเยอะมากค่อนข้างเยอะมากครับในเมืองไทยเยอะกว่าไหมครับเยอะกว่าครึ่งไหมครับจริงๆไม่เยอะกว่าครึ่งนะครับจะเป็นเฉพาะอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมที่เรียนไปในตอนต้นที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสภาพคล่องเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ถ้าเรามองอยู่บางประเทศอย่างประเทศที่อยู่ในสีฟ้านะครับสีฟ้าคือประเทศที่บัดเจ็ตตั้งไว้เท่านี้ก็คิดว่ายังจ่ายเท่านี้อยู่เช่นญี่ปุ่นนะครับเกาหลี 4% 4% นะครับไต้หวัน 3.5% จะจ่ายจริงก็ 3.5% ถามว่าทำไมประเทศพวกนี้ยังไม่ดรอปเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคครับคนยังต้องใช้เทคยังเป็นประเทศที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์นะครับทำอุปกรณ์ชิปอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นดีแมนด์ของตลาดโลกยังใช้สินค้าจากประเทศพวกนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นก็ยังไปได้อยู่แต่ประเทศที่อยู่ในอาเซียนอย่างบ้านเรานะครับหรือเพื่อนบ้านเราเนี่ยประเทศที่ทำอุตสาหกรรมที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับเทคที่เป็นความต้องการของตลาดโลกหรือเป็น S curve ตัวใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ productivity อาจจะไม่เยอะเท่ากับประเทศเทคครับได้ชัดเลยนะสีฟ้าเนี่ยส่วนมากก็อย่างที่คุณจักรชัยเล่าให้ฟังเป็นเทคนะครับยังไงก็ตามเทคเนี่ยโควิดมาหรือไม่มาจริงๆผลกระทบก็ค่อนข้างน้อยพอสมควรจำกัดครับแต่เมืองไทยเนี่ยทั้งเอ็กซ์พอร์ตทั้งทัวริซึมนะฮะก็โดนเต็มๆเลยใช่ครับนะครับครับโอเคแล้วสิ่งสำคัญนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและกันสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันนะครับวันนี้คุณจักรชัยก็มาเล่าให้เราฟังนะครับว่าผลกระทบเป็นยังไงบ้างในอนาคตเนี่ยทางด้าน HR เองหรือว่าองค์กรเองเนี่ยจะต้องดูแลในเรื่องของทาเลนต์ในเรื่องอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสำคัญถูกไหมครับแล้วเราก็มาแตะกันในเรื่องของตัวเลขละหลายคนอยากรู้ว่าตัวเลขเรื่องของสตรัคเจอร์ของเบเนฟิตนะครับคอมเพนเซชันเป็นไงฟิกกี่เปอร์เซ็นต์เวอร์เบิลกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เราก็ได้เห็นเทรนด์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแล้วแต่อินดัสทรีด้วยเหมือนกันแล้วก็แนวโน้มแต่ละประเทศซึ่งเราดูปุ๊บก็จะเห็นเลยว่าโครงสร้างเนี่ยของอินดัสทรีเนี่ยจะเป็นประมาณไหนถูกไหมครับคราวนี้คำถามสำคัญครับจากมุมมองของ global consulting firm อย่าง Mercer นะครับในอนาคตเราคุยกันเรื่อง talent ครับอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้อะไรที่องค์กรทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยจำเป็นที่ต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับเจ้าโควิดหรือว่าเราก็หวังว่าโควิดเนี่ยจะอยู่กับเราอีกไม่นานเพราะว่าวัคซีนเริ่มมาแล้วนะครับ recommendation ในการที่ให้องค์กรเริ่มเตรียมความพร้อมมีอะไรบ้างครับประเด็นแรกคือมองไปข้างหน้าครับนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเราไปแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3นะครับผมพูดกับเสมอนะครับมีโอกาสได้คุยกับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เป็นอยู่ในระดับผู้บริหารองค์กรนะครับบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไปแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปทุกเลเวลตั้งแต่ระดับบอร์ดเลเวลนะครับไม่ใช่เฉพาะระดับบริหารไม่ใช่เฉพาะระดับเมเนเจอร์หรือว่าคนทำงานนะครับต้องเอนดอร์สมาตั้งแต่บอร์ดเลยนะครับจะต้องมีการปรับตัวหมดครับจะต้องมีการปรับตัวหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมองไปข้างหน้าว่าเราจะต้องรีอินเวนต์หรือว่าจะต้องวางแผนอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่ามนุษย์ยังเป็นฮิวแมนแคปิตอลที่สำคัญนะครับเป็นอินพุตที่สำคัญในการที่จะ drive ธุรกิจในการ drive องค์กรนะครับแต่เพียงแต่ว่างานบางอย่างนะครับองค์กรจะต้องมีการประเมินนะครับว่างานตรงนี้สามารถใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนได้ไหมนะครับแล้วคนที่มีอยู่ตรงนี้จะไปทำอะไรต่อ reskill upskill ต้องมีครับนะครับองค์กรจะต้องดูว่าโดยเฉพาะ HR นะครับต้องมองว่าหลังจากที่งานตรงนี้หายไปนะครับค่างานไหนที่ยังเป็นค่างานที่สำคัญหรือก็เป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญเอาคนที่ถูกเครื่องจักรเข้ามาทดแทนไป up skill re skill ครับแล้วก็ไปฟิลตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัว re skillองค์กรทุกองค์กรต้องทำครับผมเชื่อว่าต้องมีไม่มากก็น้อยนะครับในทุกตำแหน่งงานจะต้องมีการ up skill re skill อย่างที่ผมบอกไปว่า up skill re skill ไม่จำเป็นจะต้องเป็น technical skill นะครับบางคนที่เคยทำบัญชีอยู่ตลอดชีวิตบอกว่าเจอแต่ตัวเลขกับหน้าจออย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติว่ามีเครื่องจักรบางอย่างที่สามารถทำเป็นออโตเมตในการรันในเรื่องของตัวบาลานซ์ชีตออกมาได้สมมติในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องจากการเป็น technical skill อาจจะต้องไปอยู่ตรงกลางประสานงานระหว่างคนที่ทำ input ทางด้าน data marketing กับบัญชี
สกิลที่เขาต้องการจะต้องลิฟต์ขึ้นไปว่าเป็นทักษะในเรื่องการประสานงานกับมนุษย์บ้างละนะครับแทนที่จะอยู่กับหน้าจออย่างเดียวนี่คือลักษณะของการรีสกิลอัพสกิลครับก็คือเป็นเรื่องของซอฟต์สกิลที่ได้ฟังก็คือเรื่องคอร์ปอเรชันคอมมิวนิเคชันการทำยังไงที่ทักษะหลักๆเอาโดยสรุปก็คือเครื่องจักรทดแทนไม่ได้ก็คือการอินเทอร์แอคชั่นการสร้างความเข้าใจการทำเรื่องการคัสโตเมอร์เซอร์วิสนะครับถูกครับก็ในเรื่องของการใช้data ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับองค์กรหลายๆองค์กรที่ยังใช้ในเรื่องของตัว labor intensive เป็นหลักก็คือใช้มนุษย์เป็นหลักทั้งหมดนะครับบางทีอาจจะต้องใช้ตัวเทคโนโลยีเข้ามานะครับเข้ามาผสมผสานบ้างเพื่อให้เกิด productivity ที่ดีขึ้นเกิด efficiency เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเพราะฉะนั้นเนี่ย3ตัวอย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของการมองไปในอนาคตนะครับการ upskill reskill นะครับการทำในเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับและสิ่งสุดท้ายก็คือในการสร้าง experience ให้กับตัวพนักงานในองค์กรนะครับว่าเราต้องมี experience อะไรให้เขาบ้างนะครับในเรื่องของการดูค่างานใหม่ๆสร้าง experience ใหม่ๆดูแล well-being ให้กับพนักงานอย่างเงี้ยครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ให้ experience ที่ดีกับเขานะครับการสื่อสารที่น้อยการสร้างประสบการณ์ที่น้อยท้ายที่สุดพนักงานรู้สึกไม่ secure ก็จะไม่อยู่กับเราก็จะไปหาองค์กรอื่นนะครับที่เขาสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าครับครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของการทำงานปัจจุบันเรื่องของ digitalization มันสร้าง visibility หรือว่าความโปร่งใสว่าองค์กรคุณเป็นยังไงในอดีตอาจจะพอเคลมกันได้ว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่คนไม่รู้ว่าลึกๆแล้ว operating model ข้างในขององค์กรเป็นยังไงแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าด้วยเทคโนโลยีเรื่องของการ work from home เรื่องของการสื่อสารใช่ไหมครับการได้ใจพนักงานการทำในสิ่งที่เราเชื่อเหมือนกันหรือว่าพูดคำไหนแล้วก็ทำอย่างที่เราบอกพนักงานจริงๆอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งซึ่งเขามีการแชร์กันอะถ้าอยากรู้ว่าบริษัทเราเป็นยังไงนะครับลองเซิร์ช Google เล่นๆชื่อบริษัทเรานะครับแล้วมันจะขึ้นมาหมดเลยนะครับนั่นก็เป็นเทสอันหนึ่งที่คุณจะทำครับคำถามสุดท้ายครับพนักงานมองหาอะไรในองค์กรสมัยใหม่ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันมีความท้าทายค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะว่า เรามีพนักงานที่มีแกปกันนะครับระหว่างคนที่อยู่มาตั้งแต่ช่วงกึ่งๆเบบี้บูมเมอร์นะครับกับน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาแล้วก็มีการผสมผสานการมีแกปแน่นอนนะครับเราเจอแกปแน่นอนจะทำอย่างไรให้คน2กลุ่มนี้ได้อันนั้นเป็นความท้าทายของผู้บริหารกับ HR นะครับที่จะต้องมีการทำ cultureAlignment นะครับร่วมกันให้ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับในแง่ของตัวเซอร์เวย์นะครับที่เราทำนะครับ เงินไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่พนักงานรุ่นใหม่โดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่นะครับมองว่าเรื่องเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราเคยมีพนักงานนะครับที่เก่งมากเลยนะครับขอทำงานหนักเลยนะครับไม่ขอรับเงินเดือนแบบ12เดือนนะครับหรือบางที่เราไปเจอลูกค้าบางแห่งเนี่ยเป็นพนักงานที่เป็นทาเลนต์มากๆเลยขอทำงานหนัก3เดือนบอกมาเลยว่าเป้าหมายเป็นอย่างไรทาร์เก็ตเท่าไหร่แล้วขอหยุด3เดือนยังรีเทนเป็นพนักงานปกตินะครับแต่ขอหยุด3เดือนหรือขอหยุด2เดือนแล้วก็จะกลับมาทำเป็นโปรเจกต์อย่างเงี้ยลักษณะนี้เราเรียกว่า agility นะครับการนะครับการจัดโครงการให้ปรับเปลี่ยนกันไปตามรูปแบบสถานการณ์ที่เหมาะสมอย่างเงี้ยแล้วก็มีการกระจายตัวองค์กรมากขึ้นงานมันจะไวมากขึ้นวิธีการดูแลคนในอนาคตความท้าทายที่จะต้องเจอแล้วก็ HR จะต้องเป็นโจทย์ใหญ่เลยคือการหาเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์นะครับว่าท้ายที่สุดแล้ว purpose ของพนักงานที่เป็น talent เนี่ยเขาต้องการอะไรคนบางคนไม่ได้ต้องการเงินสูงที่สุดครับคนบางคนขอทำงานแล้วมีความสุข work life balance ฉันขอทำงานแค่นี้หรือฉันขอทำงานเยอะแต่ว่าคุณต้องมี life balance ให้ฉันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมี survey ออกมานะครับขออนุญาตขึ้นหน้าจอนิดนึงเรามีการทำเซอร์เวย์ให้กับพนักงานกลุ่มลูกค้าเรานะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผลเซอร์เวย์ออกมาประมาณ 50% นะครับของ employee มองในเรื่องของตัวผลตอบแทนสังเกตนะครับไม่ใช่ 80% หรือ 100% นะครับครึ่งเดียวเองนะครับประมาณแล้วก็ประมาณสัก 49% บอกว่าเรื่องที่2นะครับเป็นในเรื่องของตัว well-being นะครับ well-being ไม่จำเป็นจะต้องเป็น financial นะครับคือให้องค์กรได้มองเขาแบบเข้าใจนิดนึงไม่ใช่ใช้งานอย่างเดียวนะครับสวัสดิการสุขภาพเขาเป็นอย่างไรบ้างคนบางคนบอกว่า IPD 30ครั้งต่อปีผมไม่ได้ใช้หรอกผมอายุ20กว่าผมขอแค่15ครั้งแล้วเอา15ครั้งผมเป็น convert ไปเป็นคอยอย่างอื่นเพื่ออาจจะไปสมัครฟิตเนสอาจจะไปซื้อแว่นอาจจะซื้ออะไร flexible benefit พวกนี้ต้องมานะครับคนอีกกลุ่มนึงประมาณ 37% บอกว่าหาจุดความเป็นตัวตนของเขาให้เจอสิ HR นะเงินเดือนอยู่ในระดับนึง well being อยู่ในระดับนึงแต่ว่า career path ต้องชัด
นะ2ปีนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาต้องการแล้วเขาเป็นคนเก่งมากเขาไม่อยู่นะนะครับเราใช้คำนี้ว่า persona นะครับนะครับก็คือต้องหาวัตถุประสงค์เขาให้ชัดว่าจากนี้ไปจุดตรงนี้เขาจะอยู่ที่ตรงไหนหรือผลตอบแทนณปัจจุบันอาจจะไม่สามารถจ้างเขาได้แล้วถ้าเขาทำอาชีพเป้าหมายได้ภายใน3ปีหุ้นที่เขาควรจะได้คืออะไรเนี่ยลักษณะเนี้ยนะครับคือการหาเพอร์ซูน่าแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจในรุ่นผมเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับในรุ่นผมไม่ค่อยมีก็คือแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มมองมากขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือการมองในเรื่องของตัว environment เรามีพนักงานบางกลุ่มที่เดินเข้าไปในห้องครัวแล้วบอกว่าทำไมพลาสติกเยอะจังบริษัทเราช่วยลดกระดาษได้ไหมคะซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมากนะครับก็เป็นในเรื่องของตัว environmental concern เป็น social concern นะครับเรามีพนักงานกลุ่มที่พร้อมที่จะทำ volunteer นะครับให้กับองค์กรในช่วงเสาร์อาทิตย์องค์กรที่เป็น NGO หรือว่าเป็นองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลือโดยที่ไม่ใช่เสียตังค์อย่างเดียวอย่างเงี้ยเพราะนั้นโลกในอนาคตนะครับผลตอบแทนที่เป็นทางด้านตัวเงินคุณอาจจะ retain talent ไม่ได้หมดนะครับหาตัวตนของเขาให้เจอว่า talent กลุ่มนี้ต้องการอะไรคนคนนี้ต้องการอะไร flat benefitในเลเวลเดียวกันใช้ไม่ได้แล้วครับนะครับคนที่เป็น global talent ต้องการการดูแลเป็นกรณีพิเศษนะครับดังนั้นต้องหาให้เจอ HR จะต้องหาให้เจอให้ได้ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรวัตถุประสงค์อะไรที่จะต้อง retain เขาให้ได้ครับก็คือเราจะมองเป็นภาพรวมเป็น one size fit all อาจจะลำบากถูกไหมครับถูกครับ talent คือ talent talent ต้องการการดูแลที่เป็นพิเศษนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าที่ฟังดูก็ make sense นะครับเงินเดือนอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของ work life balance เรื่องของ well being ตอนนี้ก็หลายองค์กรได้ใจนะครับแต่หลายองค์กรเองก็เสียพนักงานไปเหมือนกันเพราะว่าไปพลาดในช่วงของโควิดท็อปิกที่คุยกันเยอะเลยก็คือเรื่องของ sense of purpose นะครับซึ่งคำของ Mercer ใช้คำว่า persona นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ในระดับพนักงานองค์กรเองก็พยายามที่จะ soul searching หาจิตวิญญาณขององค์กรให้เจอว่าเอ๊ะเราตั้งทำไมเพราะว่าโควิดเกิดขึ้นมาหลายคนอาจจะตอบตัวเองว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวมันมีเรื่องอื่นนะครับแล้วก็เทรนด์หนึ่งซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนมากเลยก็เรื่องของenrollment แล้วก็ social equality ตรงนี้จะเป็นสิ่งซึ่งถ้าพนักงานอยากได้พนักงานรุ่นใหม่นะครับองค์กรเองต้องเตรียมสคริปต์ให้ชัดเจนแล้วมันไม่ใช่แค่สคริปต์อย่างเดียวเขาอยากเห็น evidence หรือว่าหลักฐานจริงๆว่าคุณพูดและคุณทำในสิ่งที่คุณพูดนะครับณเมื่อถ้าคุณทำได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยโอกาสที่จะดึงเอาทาเลนต์กลุ่มนี้มาสู่ในองค์กรของคุณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถูกครับโอเคคำถามสุดท้ายแล้วครับเป็นคำถามฟอร์แมตของทางด้านแพลตฟอร์มผมใหญ่ Services นะครับเราก็จะกวนแขกรับเชิญของเราทุกท่านเนี่ยให้ร่วมแบ่งปันข้อความห่วงใยนะครับให้กับผู้ชมผู้ฟังนะครับว่ามีอะไรที่เราอยากจะฝากเอาไว้หรือว่าให้ข้อคิดยังไงบ้างไหมครับเชิญเลยครับผมคิดว่าคนที่ทำงานนะครับต้องบอกว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าความเสี่ยงณปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราเดินทางไปทำงานทุกวันเราใช้ชีวิตปัจจุบันนะครับที่เราอยู่ครอบครัวประเด็นแรกที่อยากจะบอกก็คือในเรื่องของตัว work life balance นะครับผมคิดว่ามีความจำเป็นนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าในแง่ของตัว balance อยู่ตรงกลางนะครับบางครั้งเนี่ย balance มันอาจจะอยู่ที่ซ้ายมาเยอะหน่อยหรือขวามาเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายาม balance ให้ดีๆในเรื่องของการทำงานนะครับตัวที่2นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าการบริหาร downside risk นะครับความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดก็คือความเสี่ยงที่เรายังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับต้องวางแผนชีวิตให้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราอาจจะมีโควิดที่เป็นมิวเทชันนะครับเราอาจจะมีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นในอนาคตที่อาจจะรุนแรงกว่าโควิดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามบริหารในเรื่องของการเตรียมการวางแผนในแง่ของตัว downside risk ให้ดีๆนะครับเงินที่เราเคยได้รับอยู่นะครับบางทีแล้วมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับซึ่งผมคิดว่าในอนาคตทางด้านรายการนะครับทางด้านดร.เออาจจะมีเซสชันนะครับที่ทำอย่างไรจะให้เรามีเงินเพียงพอเพื่อเกษียณไว้ในอนาคตอันนั้นเป็นสิ่งที่เรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงที่อันตรายและก็รุนแรงที่สุดก็คือความเสี่ยงที่เรายังไม่เห็นหรือว่าเหตุการณ์ที่เรายังไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญและสิ่งสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเตือนพนักงานในบริษัทผมเสมอนะครับก็คือในเรื่องของพยายามเรียนรู้นะครับโลกในปัจจุบันเป็นโลกที่หยุดนิ่งไม่ได้นะครับพนักงานคนไหนหรือแม้แต่คนที่เรียนสูงๆนะครับถ้าหยุดเรียนรู้นะครับจะกลายเป็น dead end dead wood นะครับในยุคปัจจุบันทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องฝากเอาไว้ในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้นะครับหยุดไม่ได้ครับครับผม
ก็วันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวโน้มทางด้านของรีวอร์ดนะครับแล้วก็แนวโน้มทางด้านของทาเลนต์นะครับแถมยังมี Data ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็คุณจักรชัยเองก็ได้ฝากข้อคิดนะครับว่าองค์กรสมัยใหม่นะครับจะต้องทำอย่างไรหรือว่ามีแนวคิดยังไงนะครับหลายท่านจะมองว่าเป็นเรื่องที่ได้ยินมาแล้วแต่คำถามหลักก็คือแล้วเราได้ทำหรือยังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองไปในอนาคตใช่ไหมครับเรื่องของการรีสกิลนะครับแล้วก็ในการที่จะ engage พนักงานให้เกิดขึ้นได้จริงๆการเอาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็พิจารณาว่าจะส่งผลกระทบยังไงได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณจักรชัยที่ให้โอกาสมาพูดคุยกันหวังว่าคราวหน้าเนี่ยเรากลับมาคุยกันในเรื่องของการบริหารทางด้านเวลนะครับน่าสนใจด้วยความยินดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณครับท่านเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you.